วัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ทราบว่ามาติดต่ออะไรครับฉันสนใจอยากดูแบบบ้านค่ะอ๋อได้ครับเชิญด้านในเลยครับคุณลูกค้าชอบแบบไหนล่ะครับแบบนี้ก็สวยดีนะคะขอโทษนะคะฝ้าแกดูแลลูกค้าแกดีๆหน่อยลูกค้าครับเรามาดูกันต่อนะครับดูแบบไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมาให้อะไรเนี่ยทำไมซุ่มซ่ามจังเลยฮะนี่เธอคิดจะแกล้งฉันใช่ไหมเปล่านะคะคุณมาเดินชนฉันเองเหรอถ้าเธอไม่หันมาเปิดขวดน้ำแบบเนี้ยมีเหรอฉันจะเดินไปชนดูสิเสื้อฉันเปียกหมดแล้วเนี่ยตั๊ดนี่ลูกค้านะจะพูดอะไรระวังหน่อยก็ช่างดิดูสภาพการแต่งตัวจะมีเงินไหมก็ไม่รู้ถ้ามาเป็นอยากดูแบบบ้านหรือว่าแกล้งอยากเข้ามานั่งในห้องแอร์กันแน่ตั๊ดแกพูดเกินไปแล้วนะถึงเขาจะแต่งตัวยังไงจะมีเงินหรือไม่มีแต่แกก็ไม่ควรไปดูถูกเขาแบบนี้นะมันก็เรื่องจริงปะดูมาสักพักแล้วนะนั่งนานขนาดเนี้ยไม่ซื้อชัวร์แกปิดการขายไม่ได้หรอกฟ้าคุณเป็นพนักงานแต่กลับมาดูถูกลูกค้าเนี่ยนะเมื่อกี้คุณก็เดินชนฉันแต่กลับไม่ขอโทษเลยสักคำแถมมาดูถูกการแต่งตัวฉันอีกก็ฉันไม่ผิดไงเธอนั่นแหละเป็นคนผิดพอได้แล้วตั๊ดแกเจอแบบฉันบ้างแล้วแกรู้สึกไงนี่คุณไม่เป็นไรครับแค่นี้เองเช็ดออกเดี๋ยวก็แห้งครับยินดีด้วยนะคะคุณฝ้าคุณได้ผ่านการทดสอบการเป็นผู้จัดการฝ่ายขายยินดีด้วยนะคะนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับตามที่บริษัทได้แจ้งก่อนหน้านี้1อาทิตย์ว่าจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายขายคนใหม่ฉันจึงให้คุณหวานเข้ามาทดสอบพวกคุณวันนี้ฉันก็ได้เห็นแล้วว่าคุณฝ้าเหมาะที่จะได้รับตำแหน่งนี้คุณจอยครับคุณจอยจะทำแบบนี้ทำไมคุณจอยไม่แจ้งผมก่อนล่ะครับถ้าฉันแจ้งคุณก่อนฉันจะรู้ไหมล่ะว่าคุณทำแบบนี้กับลูกค้าคุณจงจำไว้เลยนะการเป็นนักขายที่ดีต้องทำให้ลูกค้าภูมิใจที่ได้ซื้อสินค้ากับคุณเพราะถ้าลูกค้าไม่ชอบสินค้าเขาก็ยังชอบคนขายคุณยังมีโอกาสที่จะทำให้เขากลับมาซื้อสินค้ากับคุณได้ใหม่แต่ถ้าเขาไม่ชอบคนขายเขาก็จะไปและไม่มีวันกลับมาซื้อสินค้ากับคุณอีกผมขอโทษนะครับท่านประธานผมสำนึกผิดแล้วครับคุณหวานครับผมขอโทษนะครับฟ้าฉันขอโทษแกนะที่ทำกับแกไปแบบนั้นไม่เป็นไรนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณฝ้าคือผู้จัดการฝ่ายขายคนใหม่ของบริษัทซู่โว้ยยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับท่านประธาน